ที่2ของรายการเกษตรแนวใหม่นะคะที่จะมาอัปเดตนะคะข่าวสารในแวดวงการเกษตรนะคะรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆใช่มาให้ชาวเกษตรกรรายใหม่นะคะเจ้าใหม่หรือว่าที่เคยทำอยู่แล้วค่ะที่เคยทำอยู่แล้วนะคะ เป็นการเพิ่มความรู้สำหรับคนที่ยังไม่รู้เทคนิคดีๆนี้นะคะสำหรับเทคนิคการไล่นกเป็ดน้ำในนาข้าวค่ะซึ่งปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เพราะปลูกข้าวนะคะก็จะเจอกันบ่อยนกเขาเรียกว่านกเป็ดเนี่ยเข้ามาจิกข้าวใช่มาจิกกินกล้าข้าวเสียหายอีกด้วยใช่ทำให้เสียหายนะคะช่วงหว่านที่เราหว่านกล้าข้าวใหม่ๆเนี่ยนกเนี่ยจะชอบมาช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่เราหลับอยู่ใช่ไหมใช่ก็เป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างนึงนะของเกษตรกรที่ปลูกข้าวปัญหาเหล่านี้นะคะก็จะหมดไปค่ะเพราะว่าเรามีเทคนิคนะคะง่ายๆจากคุณประวิตรชัยวงศ์นะคะเกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำนาข้าวมาถึงกว่า10ปีโอ้โหจะมาบอกเทคนิคง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยนะคะเพื่อที่จะมาไล่นกเป็ดน้ำออกไปจากนาข้าวเพราะว่าปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆถ้านกมาจิกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราเพิ่งหว่านไปเนี่ยโอ้โหเสียหายมากๆเลยใช่แล้วก็คือแค่หว่านไปแค่นั้นยังไม่ได้ทันจะเติบโตเลยยังไม่ทันว่าจะเติบโตอะไรทั้งนั้นเลยนกมากินไปหมดแล้วตอนแรกเนี่ยดิฉันคิดว่าแบบว่ามีแค่ปัญหาแบบว่าแมลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมารบกวนนาข้าวแต่ตอนนี้นี่ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องซื้อมาแพงนะแล้วแถมจะต้องดูแลอีกใช่โอ้โหนี่แค่ขั้นต้นนะในการที่จะแบบว่าดูแลการปลูกข้าวเนี่ยก็ถือว่าแบบว่าลำบากแล้วอ่ะแต่วันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างใช่แล้วค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะ1ค่ะขวดแก้วใสค่ะค่ะ2ก็คือน้ำมันโซล่านะคะ3ผ้าฝ้ายค่ะ4หลักไม้นะคะ5ถุงพลาสติกค่ะแล้วก็มีวิธีทำก็คือนำน้ำมันโซล่าใส่ขวดจนถึงคอขวดค่ะแล้วก็นำผ้าฝ้ายนะคะใส่แยกลงไปในขวดให้เหลือเป็นจุกนะคะโผล่ไว้จุดไฟค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปวางไว้ที่หลักไม้ที่ปักเอาไว้เป็นสี่เหลี่ยมด้านบนค่ะแล้วเอาถุงพลาสติกเนี่ยคุมไว้ด้านบนแล้วก็จุดไฟไล่นกค่ะเป็นเวลาแค่1ชั่วโมง1ทุ่ม1ทุ่มเป็นต้นไปช่วง1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะนะคะเริ่มใช้ตอนที่หว่านกล้าข้าวตั้งแต่วันแรกเลยรับรองว่านกเป็ดน้ำนะคะจะไม่มารบกวนอีกเลยแต่พูดแบบนี้เราไม่เห็นภาพเราไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปขั้นตอนการทำกันเลยค่ะค่ะยังมีการทำนาข้าวอยู่นะคะเรามาพูดคุยกับคุณพี่ประวิตรชัยวงศ์นะคะซึ่งจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเทคนิคการไล่นกนะคะไล่นกเป็ดน้ำในช่วงกลางคืนนะคะว่าจะมีวิธีการไล่อย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณพี่ประวิตรนะคะยินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะเรามาพูดคุยกับคุณพี่ประวิตรเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ประวิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมคะที่เราใช้ในการไล่นกเป็ดน้ำนะคะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างครับพี่โควิดคะอันนี้เป็นไม้ไผ่ครับเป็นไม้ไผ่แล้วครับถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ขวดน้ำมันขวดน้ำมันอันนี้เป็นขวดแก้วใสครับค่ะแล้วข้างในนี่คืออะไรคะพี่คือไส้ตะเกียงครับไส้ตะเกียงใช้อะไรคะพี่ใช้แบบเป็นผ้าห่มเก่าๆหรืออะไรก็ได้อ๋อเป็นผ้าห่มเก่าๆดูคล้ายๆผ้าฝ้ายอย่างนี้นะคะค่ะแล้วข้างในขวดที่เป็นน้ำอะคะน้ำมันครับเป็นน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันอะไรคะน้ำมันโซล่าเป็นน้ำมันโซล่าคือใส่ขนาดเท่าไหนคะน้ำมันใส่กำลังจะใส่เต็มแล้วใส่ถึงคอขวดนี้นะคะค่ะแล้วก็จุดไฟใช่ไหมคะแล้วต้องใช้ช่วงระยะเวลาช่วงไหนคะช่วงประมาณ6 โมงถึง6 โมงครับ6 โมงถึง6 โมงนะคะแล้วนักแล้วนกเป็ดน้ำเนี่ยจะมาช่วงไหนคะช่วงทุ่มหนึ่งครับช่วง1 ทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการนี้ต้องใช้ตั้งแต่เข้าช่วงอายุเท่าไหร่ครับพี่ข้าวตอนช่วงหว่านฮะอ๋อช่วงหว่านได้ระยะเวลาประมาณสักประมาณสักวันต้องวันวันสองวันเราก็เอาอุปกรณ์ตัวนี้นะคะมาป้องกันนกเป็ดน้ำได้เลยใช่ไหมคะก็มีวัสดุง่ายๆก็อย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมนะคะก็มีไม้ไผ่นะคะขนาดอันนี้ประมาณสูงประมาณเท่าไหร่ได้คะกี่เซนได้คะพี่ประมาณ80ถึงไหม80เซนนะได้ค่ะได้
ค่ะอันนี้แล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็เอาสวมใช่ไหมคะครับต้องสวมให้ปิดเลยงี้ใช่ไหมคะไอ้ติดถึงดินเลยฮะสวมปิดถึงดินแล้วก็เราจุดไฟด้านในนะคะครับจุดไฟด้านในอ๋อค่ะก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราใช้ไล่นกเป็ดน้ำถือว่าแล้วก็ได้ผลด้วยใช่ไหมคะพี่ได้ผลครับค่ะก็มีนกเป็ดน้ำมายุ่งเลยนะคะค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะไปคลิกดูคลิกชมกันได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด.com ค่ะวันนี้อรวรรณรักษาผลแล้วก็คุณพี่ประวิตรชัยวงศ์นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการไล่นกเป็ดน้ำในนาข้าวที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรเลยนะใช่แล้วนะคะใช้ของที่แบบเหลือใช้นะคะมาเช่นขวดแก้วใสอย่างที่บอกไปนะคะใส่น้ำมันโซล่าจนถึงคอขวดแล้วก็นำฝ้ายเนี่ยใส่แยงลงไปในขวดแล้วก็จุดไฟเลยเออแค่นี้ก็สามารถที่จะไล่นกเป็ดน้ำได้เลยนะจุดไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปพักผ่อนเนาะใช่ก่อนที่เราจะพักผ่อนก็จุดประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปเพราะว่านกอ่ะชอบมารบกวนในช่วงตอนกลางคืนนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะรับรองว่านกเป็ดน้ำนี่จะไม่มากวนต้นข้าวของเราเลยในช่วงที่เราเนี่ยเพิ่งจะหว่านไปในวันตั้งแต่วันแรกเลยคือเราทำตั้งแต่วันแรกเลยเพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคดีๆเหมือนกันป้องกันเหมือนกันค่ะก็เป็นการกำจัดไรขาวนะคะไรขาวใหญ่ในโรงเรือนเพาะเห็ดค่ะเรียกว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเชื้อโรคที่จะทำลายเห็ดของเรากว่าที่จะออกมานำออกมาขายนะคะไรสัตว์นะคะไรนะคะเป็นสัตว์ตัวเล็กมากกว่าแมลงทั่วไปค่ะมีหลายชนิดบางชนิดเนี่ยกินเส้นใยของเห็ดเป็นอาหารค่ะโหอันตรายมากค่ะนะคะการเพาะเห็ดที่ทำต่อเนื่องในที่เดิมนะเช่นทำในโรงเรือนค่ะมีโอกาสสะสมไรมากจนทำให้เกิดความเสียหายทั้งเขาเรียกว่าทั้งแถวได้เลยค่ะค่ะหากจัดการไม่เหมาะสมนะคะก็จะสูญเสียทั้งผลผลิตแล้วก็รายได้จำนวนมากค่ะสาเหตุของโรคเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นโรงเรือนไม่สะอาดการผลิตไม่สะอาดค่ะหรือได้เชื้อเห็ดที่มีไรเห็ดเนี่ยติดมาด้วยค่ะเรียกได้ว่าถ้าติดเชื้อไรเพียงแค่จุดเดียวนี้ก็จะลามไปทั้งแถวเลยทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีป้องกันที่ดีอีกทีนึงค่ะจากการที่ลงพื้นที่ในฟาร์มเส้นทางของเห็ดนะคะตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีคุณรุ่งทิวาอันตระเสนนะคะผู้จัดการฟาร์มนะคะก็ได้ถ่ายทอดความรู้ค่ะเกี่ยวกับการเพาะเห็ดโดยเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะเห็ดในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะประสบปัญหานะคะว่าเห็ดเนี่ยติดไรเห็ดใช่ไหมคะเป็นไรเห็ดศัตรูเห็ดใช่แล้วก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของเห็ดด้วยเราก็มีแนวทางแล้วก็เทคนิคดีๆนะคะมานำเสนอให้ชมกันค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นการกำจัดไรขาวใหญ่ในโรงเรือนเพาะเห็ดนั่นเองค่ะมาดูกันที่ข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือการสร้างโรงเรือนโดยการสร้างโรงเรือนขนาดเล็กนะคะแทนการสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพียงโรงเรือนเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อให้โรงเรือนเนี่ยได้มีโอกาสพักทำความสะอาดแล้วก็มีการหมุนเวียนสลับกันไปนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการทำลายแหล่งอาหารของไรขาวใหญ่ในโรงเรือนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกำจัดก้อนเชื้อที่เปิดดอกแล้วออกไปทิ้งให้ห่างจากโรงเพาะเห็ดนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเผาทำลายก้อนเชื้อเก่าทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะทำลายตัวเชื้อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของไรขาวใหญ่นะคะไม่ให้แพร่เข้าสู่โรงเรือนเพาะเห็ดได้อีกค่ะหลังจากการก็มาทำความสะอาดที่โรงเรือนนะคะหลังจากสิ้นสุดก็เป็นการบ่มเส้นใยและการเปิดดอกทุกครั้งค่ะเพื่อลดปริมาณไรขาวในโรงเรือนให้ลดน้อยลงหรือว่าหมดสิ้นไปต่อจากนั้นนะคะก็พ่นโรงเรือนด้วยสารกำจัดไรค่ะหลังจากทำความสะอาดโรงเรือนแล้วนะคะเพื่อกำจัดไรขาวที่หลงเหลืออยู่ภายในโรงเรือนอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เปิดโรงเรือนให้แห้งค่ะไปถึง15วันเพื่อให้ตัวไรขาวใหญ่เนี่ยแห้งตายโอ้โหเรียกได้ว่าการเพาะปลูกเห็ดเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่การแบบเอ้ยเหมือนการปลูกใกล้ไอ้ขั้นตอนง่ายๆนะเป็นแบบว่ามีหลายขั้นตอนมากๆต้องระมัดระวังในเรื่องของไรด้วยใช่แล้วโรงเรือนด้วยเคยไปดูที่โรงเรือนเพาะเห็ดก็คือเขาจะมีการหยอดเชื้อแล้วก็มีการฆ่าเชื้อคิดว่าการฉีดไปมันหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าจะออกมาเป็นเห็ดกว่าจะออกมาเป็นดอกเห็ดใช่แล้วกว่าจะเก็บออกมาคิดว่ามันจะง่ายคิดว่ามันจะง่ายแต่ว่ามีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนอกจากไรขาวใหญ่ในโรงเรือนแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายนะ
ทั้งแบบว่าปัญหาแบบอากาศอุณหภูมิอะไรต่างๆบางทีต้องดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวซึ่งเห็ดเนี่ยเรียกได้ว่าทุกบ้านหรือว่าทุกที่เนี่ยก็จะต้องนำมาผลิตประกอบเป็นอาหารกันอยู่แล้วนะเขาบอกว่าเห็ดก็มีการไปอบแห้งรับประทานเป็นอาหารทานเล่นได้ด้วยค่ะซึ่งเห็ดนี่ก็มีเยอะแยะมากมายนะเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดฟางเห็ดเข็มทองอุ้ยสารพัดเห็ดเลยสารพัดเห็ด อย่างเมื่อก่อนเนี่ยการเพาะเห็ดเข็มทองอย่างที่ทราบมาราคาค่อนข้างสูงนะออกมาขายใหม่ๆเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมีคนเพาะเลี้ยงเยอะผลิตเยอะก็เลยราคาแบบถูกลงก็ถือว่าเป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะที่ได้แบบทานเห็ดอร่อยอร่อยแต่ว่าราคาถูกลงนั่นเองใช่แล้วก็คืออาจจะไปเป็นเห็ดชนิดอื่นที่เราอาจจะไปเพาะกันนะจะได้รายได้เยอะกว่านี้ใช่แต่ว่าการเพาะเห็ดเนี่ยมันก็ต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควรเนาะแล้วก็ต้องมีความสะอาดด้วยนะคะเพื่อจะไม่เป็นปัญหาแก่เห็ดเรานะคะคราวนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการเกษตรแนวใหม่ค่ะก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารในแวดวงของเกษตรได้นะคะรวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็เทคนิคดีๆที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมแน่นอนค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ